ในงานคานเหรอคะก็ดีมากเลยค่ะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะกับกระแสตอบรับที่ดีเกินคาดเลยขอบคุณมากๆเลยค่ะมันก็เหมือนมี2กระแสค่ะได้เห็นกระแสด้านลบหรือยังว่าไงบ้างอะคะไม่ได้ดูเลยอะก็บอกว่าอินมากกว่าแบบจริงก็ว่าเหมือนกับจือมากขึ้นจือปากใช่ไหมคะก็เป็นครั้งแรกของไอต้านะคะก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะตอนอยู่ตรงนั้นมันแบบมันอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นเยอะมากมายเลยนะคะอันนี้แบบมันแบบตื่นเต้นด้วยกดดันตัวเองด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบทำอะไรไปแบบมีจืดปากมีจริงๆเราลิต้าพยายามทำทุกรูปทุกหน้าเลยนะคะเดี๋ยวก็โพสต์เดี๋ยวก็จิกเดี๋ยวก็ยิ้มเดี๋ยวก็ทำทุกอย่างเลยเพราะว่ากล้องเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ค่ะก็พยายามทำให้เต็มที่ที่สุดนะคะก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจแล้วก็ทุกคำติชมนะคะลิต้าจะพยายามเอามาปรับปรุงนะคะถ้าเกิดว่ามีโอกาสที่ได้กลับไปอีกก็จะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นนะคะน้อยไหมคะอะไรน้อยมากน้อยมากเพราะว่าน้อยมากเพราะว่าเวทีมันเป็นเวทีระดับโลกนะคะแล้วก็สื่อมวลชนเยอะมากหมายถึงว่าช่างภาพจากทั่วทุกมุมโลกเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวเราก็รู้สึกเราไปในนาม represent ประเทศไทย represent Thailand อะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกถึงความกดดันที่เราก็อยากทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดอยากให้คนไทยรักนะคะแล้วก็อยากให้เป็นที่รู้จักในต่างชาติด้วยเพราะเราก็ represent ประเทศไทยอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็อยากจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเลยมันก็กดดันตัวเองเยอะเหมือนกันค่ะแล้วก็ออกมาอย่างที่เห็นค่ะคือไม่อ่านเลยค่ะไม่อ่านเลยแล้วก็อ่านให้น้อยที่สุดเพราะเวลาเราน้อยด้วยค่ะมันอยู่ตรงนั้นเราไม่มีเวลาอ่านแล้วค่ะอีกทุกวันเราจะต้องทำนู่นนั่นนี่เยอะแยะมากมายพอเสร็จจากเลดคาเป็ดก็จะมีอีเวนต์ต่อปุ๊บตื่นมาก็เลดคาเป็ดเลยคือไปถึงปุ๊บลิต้าก็ทำงานเลยลิต้าทำงานจนถึงวันสุดท้ายเลยค่ะลิต้าเสร็จตีหนึ่งขึ้นเครื่องตีห้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบทำทุกวันเลยจริงๆเลยค่ะตัวเราชอบในลุคเราไหมเพราะว่าหลายคนบอกว่าผมไม่ได้ชุดไม่ได้นู่นไม่ได้อะไรเงี้ยก็ตัวลิต้าเหรอคะคือเราก็เลือกว่าจะเลือกออกมาเป็นลุคนี้เนี่ยเราก็คิดแล้วก็ทำการบ้านกันเยอะนะคะแล้วก็มีดีไซเนอร์เนี่ยค่ะติดต่อให้เราใส่เสื้อผ้าเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็เลือกเป็นของไมเคิลชิงโก้แล้วเขาก็ให้เกียรติเรามากเขาเดินทางมาจากดูไบนะคะแล้วก็มาแต่งตัวให้กับตัวลิต้าเองเลยด้วยตัวเขาเองเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นลุคที่เขาคัสตอมเมดขึ้นมาใหม่ล่าสุดไม่เคยให้ใครใส่มาก่อนอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเลือกเป็น2ชุดนี้แล้วก็ส่วนผมกับหน้าเนี่ยเราก็คุยกันว่าอันไหนมันจะเหมาะกับชุดมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็ต้องแต่งหน้าของ Dior Cosmetic ด้วยที่ต้องเข้ากับเสื้อผ้าคือมันมีโจทย์หลายโจทย์ไปหมดเลยอะค่ะแล้วก็ออกมาอย่างที่เห็นนะคะแล้วก็เป็นโอกาสครั้งแรกในชีวิตของลิต้านะคะก็ถ้าทำอะไรไม่ถูกใจก็ต้องขอโทษด้วยต้องขออภัยด้วยนะคะก็พยายามทำให้ดีที่สุดเลยค่ะขออนุญาตถามทำโบท็อกซ์จริงไหมคะเห็นเขาบอกไม่ได้ทำจริงๆอะอยากจะรีวิวมากเลยค่ะก็คือว่ามันรีวิวเดี๋ยวทำเป็นรีวิวออกมาดีกว่าไม่ได้ฉีดไม่ได้โบไม่ได้อะไรเลยแต่ว่ามันเป็นวิธีการแบบมัดผมเป็นวิธีการมัดผมของช่างผมเวลาเขาดึงเส้นผมอะไรอย่างเงี้ยคือไม่จริงช่างแต่งหน้าประจำลิต้าที่เมืองไทยอะค่ะโทรมาถามลิต้าเลยแบบลิต้าไปทำโบท็อกไปทำเทอร์มาดอะไรมาหรือเปล่าก่อนไปก็บอกเฮ้ยลิต้าไม่ได้ทำคือพี่ช่างผมอะค่ะเขาดึงนึกออกใช่ไหมคะดึงแบบดึงเส้นผมขึ้นไปเขาก็แบบไม่ได้ลิต้าเดี๋ยวจะมีเบลล่าฮาเดดนะเขาต้องอย่างนี้แล้วก็โอเคก็ในที่สุดแล้วมันก็เลยออกมาวันแรกดูตึงวันที่2ไม่ตึงเห็นป่ะ วันที่2ไม่ตึงเห็นป่ะเพราะว่าไม่รัดแน่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอะไรอย่างนั้นนะคะแต่ว่าขอบคุณนะคะเท่าที่ลิต้าเห็นน่ะก็มีคนทั้งติทั้งชมหรืออะไรเข้ามาเยอะแยะมากมายนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรทุกคำติชมแล้วก็พยายามที่จะเอามาพัฒนาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันมีกระแสเปรียบเทียบอะไรอย่างงี้ด้วยอ่ะค่ะมีกระแสค่ะอะไรนะคะกับเปรียบเทียบว่าอะไรเหรอคะแบบประมาณว่าแบบเป็นคนละแบบมัน
แบบเปรียบเทียบกันนั่นแหละค่ะก็จริงๆแล้วถ้าถามส่วนตัวลิต้านะคะลิต้าว่าแบบไม่อยากให้เปรียบเทียบกันเลยไม่ว่ากับใครก็ตามเพราะว่าทุกคนที่ไปยืนตรงนั้นนะคะเขาก็ไปในฐานะrepresent ประเทศไทยแล้วแต่ละคนเนี้ยก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะคะแล้วก็อยากให้มองด้วยใจที่แบบเปิดกว้างมากกว่าว่าแต่ละคนเราก็ทำหน้าที่ของเราทุกๆคนเต็มที่นะคะแล้วก็รับหลังกันเนี้ยเรายังทักทายเราคุยกันน่ารักเราก็เป็นผู้ร่วมงานที่สนิทกันนะคะที่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เห็นกันมาอย่างลิต้าเจอปู่ก็เข้าไปกอดกันก็คือเราทุกคนนะคะเราอยู่ในวงการบันเทิงเราคือเพื่อนร่วมงานเราคือพี่น้องอะค่ะแล้วก็พอไปอยู่ตรงนั้นนะไม่อยากให้เปรียบเทียบคนไทยด้วยกันเลยน่าจะเอาเราไปเปรียบเทียบกับดาราเอเชียหรือดาราคนอื่นมากกว่าเพราะว่าต่างชาติเขามองว่าโหประเทศไทยแข็งแรงเนี่ยมีนักแสดงจากเมืองไทยมาเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยแล้วก็ยังมีนักแสดงจากหลายๆคนจากเอเชียก็ไปเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นคนจีนคนอินเดียคนญี่ปุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราอ่ะในฐานะประเทศไทยอะค่ะเราพยายาม represent ประเทศไทยออกมาหลายๆแบบนะคะแล้วก็แต่ละคนก็มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปแต่ว่าไม่อยากให้คนแบบบางทีแต่ก็เห็นแบบสนุกเนาะเวลาเขียนนักเลงคีย์บอร์ดหรืออะไรเขียนติกันเยอะแยะมากมายแต่ว่าเราอยากให้มองในใจที่เปิดกว้างมากกว่าว่าเราไปในนามแบบประเทศไทยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเขาลง last name ให้เราก็แบบเราเป็น actress จากเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีตรงที่แบบเมืองไทยก็อยากให้มีคนไทยไปเยอะๆอะไรแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆก่อนไปคิดไหมคะจะโดนจับตามองค่ะลิต้าไปในใจที่แบบไม่ได้คิดอะไรจริงๆนะคะลิต้าเป็นคนแบบ positive ด้วยก็คือแบบเราก็มองแค่ว่าเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วก็ feedback จะออกเป็นยังไงอ่ะ feedback ทุกอย่างที่มันจะออกมาเนี่ยเราก็ต้องพร้อมที่จะรับแต่ว่าลิต้าก็เป็นคนที่ใจเปิดกว้างด้วยอะไรเงี้ยเราคิดว่าเราต้องทำใจให้สบายๆแล้วก็ตอนที่ต้องไปเดินต้องก็ทำใจสบายๆเหมือนเดินเล่นอะไรค่ะก็พยายามทำให้มันรีแลกซ์ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีจังหวะที่ว่าเราเดินแล้วแบบมีช่างภาพบอกว่าให้เราเดินแต่ว่าเรายังไม่ขยับไปไม่มีนะคะเขาบอกให้ขยับก็มันจะเป็นจังหวะของมันอยู่แล้วมีแต่ว่าช่างภาพไม่ยอมให้เราขยับเขาเรียกให้เราแบบหันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็มีแบบโกรธที่เขายังไม่ได้รูปเราเลยอะไรเงี้ยก็จะตะโกนจริงค่ะใครมาใกล้ๆคนจะไล่คนข้างๆเราออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแบบก็เป็นประสบการณ์ที่แปลกดีค่ะใช่ดูปีให้กับให้ตัวเองกี่คะแนนคะให้ตัวเองเหรอคะก็คงต้องยังพัฒนาอีกเยอะค่ะก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านแล้วกันนะคะที่คอยทำข่าวแล้วก็ให้ข่าวด้วยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตค่ะกำลังใจก็ดีนะคะขอบคุณค่ะตลอดลงขอบคุณที่แบบว่าคือเวลามันแตกต่างกันนะคะแล้วก็เขาก็ไปลงของเขาเองไม่ปรึกษาอะไรต้าเลยเขาเป็นกำลังใจที่สำคัญที่สุดของลิต้าเลยค่ะแบบเขาช่วยลิต้ามากเพราะว่าพอไปอยู่ตรงนั้นเราโลนลี่มากเหมือนเราก็มีแค่ทีมเล็กๆใช่ไหมคะเราก็จะมีความกดดันหลากหลายอย่างแล้วก็หวังว่าเขาจะไปกับเราด้วยเพราะคงน่าจะช่วยเราได้เยอะอะไรเงี้ยก็ติดงานค่ะใช่ค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ